เพราะว่าตั้งแต่พูดตั้งแต่ต้นไลฟ์ว่าเฮ้ยตอนนี้นะเราอยู่ในการแข่งขันทั้งโลกคุณไม่ได้แข่งแค่ตรงข้ามหน้าบ้านคุณแข่งกับจีนอเมริกาเยอรมันญี่ปุ่นอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วคนไทยอย่างเราเนี่ยเอาตรงๆแค่จะสู้ยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้องรู้ว่าคนทั้งโลกเขาคิดถึงไทยเขาเชื่อมั่นเขาอยากจะซื้อเขาคิดว่าอะไรมันเจ๋งสำหรับประเทศไทยเอาเป็นในสายตาที่คนมองเข้ามาเนาะใช่อันนี้มันคล้ายๆกับการเช่นเราคิดถึงเกาหลีคิดถึงอะไรหนังซีรีส์เคป๊อปคิดถึงจีนคิดถึงอะไรของถูกๆสินค้าแบรนด์แมสคิดถึงอเมริกาคิดถึงอะไรเทคโนโลยีมือถือ Apple อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยมันก็มีภาพที่ของมันเช่นจะไปซื้อเทคโนโลยีกับอูกันดาไหมก็เอาอเมริกาดีกว่าไหมเมื่อก่อนเนี่ยนะของจีนคนจะไม่กล้าซื้อเลยเพราะคิดว่าของไม่แพงของถูกของไม่ดีหรือเปล่าซื้อยุโรปดีกว่าเยอรมันเนี่ยดีเห็นไหมภาพลักษณ์เนี่ยครับมันจะทำให้เราอ่ะเหมือนเป็นแบรนดิ้งถ้าเราพูดถึงของของจีนก็แบบหนึ่งของอเมริกันของเยอรมันอาจจะดูดีกว่านะฮะไทยล่ะคนต้องคิดถึงไทยคิดถึงอะไรสำหรับเที่ยวท่องเที่ยวไหมใช่ครับนวดไหมนวดมาสาดใช่ไหมมาสาดเซอร์วิสบริการอย่างดีแรกของท่องเที่ยวใช่เลยเยี่ยมมากถ้าว่าคุณทำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยคุณได้เปรียบประเทศอื่นนะเผลอเช่นเที่ยวอเมริกาเที่ยวไทยเอาเลือกอะไรอ่ะเอาทำแพ็กเกจทัวร์ก่อนนะทำแพ็กเกจทัวร์แข่งกับต่างประเทศแล้วขายระดับโลกนะเที่ยวไทยกับเซอร์วิสมีนวดราคาไม่แพงถูกกว่าแถมธรรมชาติอย่างดีแข่งได้ไหมครับแข่งได้แน่แน่แน่เห็นไหมแล้วถ้าคุณเนี่ยเอาตัวเองออกจากตลาดตำบลเป็นตลาดโลกคุณต้องมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งของประเทศด้วยเพราะว่าอันนี้เหมือนกรรมพันธุ์เข้มพี่คิวพูดดีมากคนบางคนเกิดมาก็ชนะแล้วจริงๆอย่างเช่นคนที่อยู่ในเขตแบบว่าบนภูเขาอ่ะเขาต้องวิ่งได้เร็วอ่ะคนผิวดำผิวสีอ่ะเพราะปอดเขาใหญ่แค่เกิดมาก็มีต้นทุนที่มากกว่าใช่ปอดเขาใหญ่อ่ะคุณจะแข่งเขาหายใจแบบ ก็มันเกิดในเพื่อความกดความอากาศมันมันต่างกันบางคนเกิดในอีกประเทศหนึ่งที่แบบว่าอินเดียเนี้ยคนอินเดียเนี่ยคุณต้นทานเข้มแข็งมากนะถูกปะไม่ค่อยป่วยเธอแค่ไปอินเดียแล้วแบบเห็นคนแบบโหเขาก็ค่อนข้างที่จะบ้านเมืองเขาไม่ค่อยสะอาดนะแบบลูกๆเขาก็อยู่กันตามคุกขยะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้แข็งแรงด้วยงงกูงงเลยนะครับฉีกกฎองค์การสาธารณสุขทั้งโลกนะฮะแต่เขาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอ่อนแอนะเพราะว่าเป็นเขาสะอาดเนาะก็เลยแบบภูมิต้านทานต่ำพอเกิดการแพร่เชื้ออะไรเงี้ยเขาอยู่ติดก่อนเพราะว่าไม่เคยเจอไงสุขภาพดีนะอันนี้ก็แบบว่าเฮ้ยกรรมพันธุ์อะของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน DNA เนี่ยบางครั้งมันแข่งไม่ได้ก็คือแข่งไม่ได้กูจะขายของถูกกว่าจีนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะแต่ต้องถามกันว่าแล้วถ้าคนไทยจะแข่งกับทั้งโลกอะคุณจะขายอะไรแข่งหนึ่งก็คือท่องเที่ยวเอาง่ายแพ็กเกจทัวร์ถ้าคุณจะทำแข่งอัดแอดสมมติผมก็โง่เลยอัดแอดยิงทั่วโลกยังไงก็ต้องขายดีกว่าคนอื่นนะอะพาเที่ยวทะเลโลคอลหรือว่าแล้วถ้าคิดเอ้ยโอ้ยคนไทยเที่ยวเก่งเว้ยเฮ้ยแล้วแพลตฟอร์มอะไรล่ะแหมต่อยอดเห็นไหมหนึ่งคือเรารู้แล้วโอกาสคนไทยคืออะไรมีดีอะไรสองคือหาแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเช่นอะไรเข้ม Airbnb นั่นไงนั่นไงก็ฟรีกูจะเขียนเว็บทำไมอ่ะกูจะทำแบบมาเขาต้องเขียนกลับไปทำเว็บทำระบบ booking โอ้โหเอา Airbnb แล้วเอาเข้าไปเลยง่ายๆครับยอมให้เขาเอาเข้าคอมมิชชั่นไปก็แบ่งๆกันเป็นคู่ค้าทางธุรกิจไปพูดถึงไอ้เนี่ย Airbnb นึกมั้ยครับว่าไทยเนี่ยโอ้โหโด่งดังนะครับมีคนใช้ถอยเยอะมากนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอันดับ1นักท่องเที่ยวอันดับ1ของโลก3ปีซ้อนหลายคนบอกแบงคอกกรุงเทพบ้านเมืองไทยเนี่ยนะอันดับ1ของโลกใช่ครับมากกว่าลอนดอนครับมากกว่าปารีสครับมากกว่าอะไรที่เป็นคุณเคยเห็นดีทุกอย่างอันเนี้ยไทยแบงคอกเนี่ยสุดยอดสุด Amazing มั้ย Amazing นั้นเนี่ยครับใช้แพลตฟอร์มไม่ถูกต้องนะครับอ่ะอันหนึ่งคือท่องเที่ยวแล้วอ่ะมี2แม่คนไทยสู้อะไรบ้างกับที่2จะบอกว่าเป็นในเรื่องของพวกอาจจะเป็นสุขภาพอะไรเงี้ยพวกนวดพวกอะไรพวกเนี้ยบริการอ่ะเป็นบริการนวดแบบว่ารีแลกซ์ใช่ครับแผนไทยก็ถือว่าดังสมุนไพรไทยมันก็จะโคกับทางของท่องเที่ยวด้วยเนาะมันประกาศงานบริการคือแค่ไปเที่ยวเกาะพวกแบบทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือที่แถวโรงแรมอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเป็นคล้ายๆเป็นที่นวดเป็นมัสซาจ์นวดโหยคนแค่ไปที่ก็มีคนนวดตลอดเวลาชั่วโมงละ400-500อะไรเงี้ยคนก็นวดแบบมันเขาชอบอ่ะแล้วก็เห็นแบบบางคนก็แบบมีคนไปทำงานหมอนวดที่ต่างประเทศเยอะอะไรเงี้ยบางคนที่แบบ
อะไรอ่ะเปิดร้านหมอนวดในต่างประเทศก็มีคนไทยคือประมาณว่าประมาณว่าแบบเฮ้ยการนวดคนคือต้องนวดกับคนไทยหรือว่าเป็นร้านที่แบบไทยแท้อะไรเงี้ยซึ่งจริงก็เป็นจุดขายของประเทศเราเหมือนกันซึ่งจริงอาจจะนวดแย่กว่าก็ได้แต่ว่าแบรนด์ไทยไงเข้าใจไหมมันก็เป็นร้านนี้คนไทยแท้มาทำเรียกเป็น DNA คนไทยแท้ทำหมอนวดจากเมืองไทยต้องตำรับเมืองไทยคุณอยากนวดกับหมอนวดใครอ่ะกับแบบเจอคนไทยอะไรก็ไม่รู้อ่ะประเทศแปลกๆไอ้ ABC กับ Thailand Thainess นวดมีกำยานมีสมุนไพรไทยของอิมพอร์ตมาจากประเทศไทยก็จะสู้ได้ไหมได้นี่คือ DNA ไงว่ามา DNA เราชนะไงอีกอันนึงที่เห็นชัดคืออาหารไม่มีเมืองไหนบนโลกนะครับเมืองใหญ่ๆนะที่ไม่มีร้านอาหารไทยครับถ้าร้านอาหารไทยทำโดยคนอินเดียกับร้านอาหารไทยทำโดยคนไทยคุณว่าใครอยากกินกว่ากันจริงไหมอาหารไทยเนี่ยนะครับดับหนึ่งต้นของโลกอ่ะถูกบอกว่าอร่อยที่สุดอ่ะผมก็จริงจริงอร่อยไปมาทั่วโลกละอาหารไทยเนี่ยสุดยอดที่สุดนะครับมันมีคนหนึ่งพูดถึงอาหารไทยเดี๋ยวพูดถึงอันนี้แกงเขียวหวานเมื่อเช้าเพิ่งกินมาสุดยอดเลยนะแกงเขียวหวานสุดยอดแกงเขียวหวานเนี่ยนะครับถ้าขายคิดว่าขายได้กี่บาทโหคือมันก็มีตั้งแต่แบบ40 50จนถึง4 500เป็นพันก็มีอ่ะถ้า50บาทเนี่ยขายคนไทยนะ500เนี่ยอาจจะพอขายได้นะขายฝรั่งขึ้นห้างอาจจะแบบว่าในรีสอร์ทหรืออาหารหรูขายฝรั่งก็ขายฝรั่งนะคนไทยอาจจะไม่กินแต่คนนี้ขายได้ 5,000 ครับเชส 5,000 ขายได้ป่ะ whatเออเฮ้ย5,000 เนี่ยต้องบอกหมายถึง 5,000 ต่อจานดีครับถ้ามันจะขายได้เราตั้งกันจดดู1ก็คือนะครับของไทยชื่อชั้นชื่อชั้นนะครับแต่2คือวิธีการขายด้วยครับคนนี้ครับขายใน Airbnb Experience นะครับขายการทำแกงเขียวหวาน1ถ้วยนี่แหละครับ 5,000 บาท Airbnb มีใช่ไหมแกงเขียวหวานว่า the heck ใช่ไหมคือตอนนี้ Airbnb เมื่อก่อนคือเขาก็ทำเป็นในเรื่องของที่พักใช่ไหมแต่คือตอนนี้มันเป็นในเรื่องของประสบการณ์ที่เราไปพักแล้วก็ไปทำในสถานที่นั้นๆด้วยใช่เขาใช้ความเป็นไทยครับ1คือท่องเที่ยวไทยสุดยอดอยู่แล้ว2คือได้ประสบการณ์การทำอาหารแกงเขียวหวานไทยไม่พอได้สกิลการทำแกงเขียวหวานลองนึกภาพเป็นฝรั่งเข้มภรรยาเราทำแกงเขียวหวานให้กับหัวหน้าได้อะเราพาเพื่อนมาบ้านปุ๊บเมียฝรั่งสามารถทำแกงเขียวหวานสูตรไทยแท้ๆไม่เพื่อนกินอะโคตรหล่อคิดว่าเพื่อนเดี๋ยวรู้สึกไงว้าวโอ้โหแบบสุดยอดอะเดี๋ยวไงดังนั้นเนี่ยนะครับความเป็นไทยเนี่ยผมจะบอกว่ามันคนเขาไม่ซื้อว่าซื้ออะไรคนซื้อทำไมถ้าแกงเขียวหวานถ้วยนึง500ก็อาจจะกินได้แต่ 5,000 อาจจะแพงไปแต่เขาได้ความเป็นไทยในการไปอวดเพื่อนทำเป็นสกิลสุดยอดเพราะว่าคนอาจจะอวดกันก็หนึ่งคือถ่ายรูปเซลฟี่เช่นมาเมืองไทยแล้วเซลฟี่แต่คนนี้ไม่ใช่แค่มาแค่เซลฟี่เขามาเรียนรู้ต้นตำรับอาหารไทยที่แบบหนึ่งของโลกอ่ะคือแบบว่าได้ถ่ายรูปตัวเองที่แบบกำลังทำกับข้าวอาหารไทยมีเชฟคนไทยคอยดูแลอะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยมันเข้าถึงในวัฒนธรรมนั้นๆของเขาอะไรเงี้ยภาพลักษณ์ก็ดีขึ้นเยอะอันนี้ 5,000 คุ้มไหมล่ะถูกไหมฮะเอาไปโชว์เพื่อนๆรอเลยนั่งทำแกงเขียวหวานอยู่มันก็ดูที่แบบนั่นแปลกซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยเจ๋งอ่ะเออมาเล่าถึงอาหารไทยและแพลตฟอร์มก็ของคนอื่นแค่นี้ก็ได้หมดละนะครับมีเคสหนึ่งสนุกมากเลยอันนี้พี่คิวเล่าให้ฟังเดินตามพระธุดงค์เดินตามพระตักบาตรบิณฑบาตคนไทยเห็นไหมฝรั่งเดินตามไหมอยากเดินแบบเดินตามหลังพระไหมล่ะเป็นเด็กวัดแล้วอ่ะหัวละ800ครับอันนี้คืออยู่ใน Airbnb เหมือนกันใช่ Airbnb เหรียญลองไปหากันดูนะครับผมเออลองดูหากันแล้วแบบว่าคนละ800เช่นมา5คนก็ 4,000 แล้วนะครับพระไม่ได้ไอ้พระได้ข้าวอาหารเช้าไปเดิน 6:00 นเช้ามันลองเดินดูดิว่าพระทำอะไรบ้างถ่ายรูปถ่ายอะไรไปไม่คุณอยากเดินนะก็หลังแบบเดินเท้าป่าแล้วก็เดินกับพระแล้วก็เดินเข้าป่าเข้าตามหมู่บ้านอ่ะมันประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคือถ้าไม่ใช่คนไทยหรือว่าแบบไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็อาจจะไม่มีโอกาสในขณะนั้นเลยนะไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสอะไรแบบนั้นเลยนะในชีวิตอ่ะใช่ครับก็อยากจะบอกทุกคนว่าเฮ้ยมันก็มีอะไรที่พอเราฟัง เราลองทวนตั้งแต่แรกกันนะว่ามันเป็นยังไงบ้างลองฟังตั้งแต่แรกนะครับว่าผมบอกว่าออนไลน์อยู่ไหมแต่ออนไลน์มีข้อดีข้อเสียคือหนึ่งคือข้อดีคือมันส่งพลังได้ทั่วโลกแล้วต้นทุนถูกลงถ้าเป็นนักธุรกิจเนี่ยจะรู้สึกว่าต้องใช้ไม่ใช้พวกคุณแบบดูโง่เลยนะครับเพราะว่าคนอื่นก็ใช้ถ้าคุณไปใช้คุณตกรถแน่นอนสองคือไม่พอครับคุณจะถูกเข้าในเกมทั้งโลกครับเหมือนคุณจะเก่งในตำบลคุณต้องแข่งขันคนทั้งโลกแล้วเพราะว่าออนไลน์มันทำให้ทั้งโลกเชื่อมกันนะครับถ้าคุณก็จะแข่งตำบลอยู่คุณโดนเขามากินส่วนแบ่งแน่นอนครับแต่พอคุณคิดว่าคุณจะแข่งทั้งโลกแล้วเนี่ยนะฮะต
้องมาดูว่าแล้วความเป็นไทยความเป็นคุณเนี่ยมันมีอะไรแข่งกับชาวบ้านได้ DNA อะไรที่บรรพบุรุษไทยของเราเนี่ยสร้างมาสร้างภาพจดจำให้คนอื่นเห็นเนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยอะไรที่แข่งได้มากที่สุดอาหารวัฒนธรรมท่องเที่ยวนี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษทิ้งให้คนไทยผมต้องขอบคุณบรรพบุรุษจริงๆนะถ้าอย่างประเทศเกิดใหม่ของประเทศอ่ะเขาไม่มีพวกนี้นะอย่างสิงคโปร์เขาก็ยอดเยี่ยมของเขานะแต่ว่าเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมที่แบบจะดึงดูดคนต่างชาติอย่างเช่นเหมือนอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเขามีซูชิอ่ะเขาก็มีวัฒนธรรมที่แบบเราต้องไปถ่ายไปวัดวัดโคตรสวยอะไรเงี้ยก็เป็นวัฒนธรรมใช่ไหมครับอย่างอาหารญี่ปุ่นก็แบบ400กว่าปีอ่ะเข้มมันเลยขายได้แพงเพราะมีวัฒนธรรมไทยก็เหมือนกันอันนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษนะอันเนี้ยหลายคนบอกเฮ้ยเด็กรุ่นใหม่ไม่มีอยู่แล้วมันก็มีสิ่งที่ดีมันมีสิ่งที่แบบเจ๋งมากใช่ก็ต้องใช้ไงบางครั้งเราไม่ใช้ก็เสียดายเราจะไปใช้ในการทำธุรกิจของเราอย่างเงี้ยใช่ครับเรามีเหมือนเรามีของอยู่ในความเป็นไทยของเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเอามาประยุกต์ใช้อะไรในส่วนที่เราทำได้นะครับผมใช่ครับเราไม่พอนะครับแพลตฟอร์มก็สำคัญนะฮะรู้แล้วว่าออนไลน์ดีเข้ามาในออนไลน์ครับสองคือรู้แล้วว่าไทยมีดีอะไรคุณแข่งขันทั้งโลกได้ยังไงเข้ามาครับเหมือนที่แค่ทำพวกเข้มทำพวกขายของตอบชิปพวกนี้ถ้าเข้มจะอ้างว่าคนไทยทำเนี่ยเข้มต้องมีสินค้าที่ของไทยใช่แต่ถ้าของไทยร้านไทยขายสินค้าไทยมันแข่งขันได้นะครับถามว่าไทยสมมติถ้าเป็นสินของอ่ะมีพวกแบบอันนี้แนะนำเนาะก็เป็นพวกเครื่องเงินที่คนชอบใช่ไอ้ที่มีคนถามว่าจะเอาของในชุมชนตัวเองไปขายยังไงดีผมบอกได้เลยว่าขายได้ก็ลองดูว่าชุมชนของเรามีอะไรที่แบบเจ๋งๆอะไรที่แบบใช่แต่ห้ามขายคนไทยครับแบบแรกถูกต้องไหมคนไทยไม่ซื้อคุณต้องขายชาวต่างชาติแต่คุณอาจต้องคิดนอกกรอบขึ้นว่าเออคืออย่างนี้คือผมพูดตรงนะสินค้าชุมชนมันดีมากเลยอย่างผมไปสอนหนังสือเด็กๆอ่ะเขาก็ให้พัดแบบพัดชุมชนอ่ะแบบพัดแบบสันสาอะไรมาเนี่ยคือมันก็ดูเป็นโลคอลดูเป็นชุมชนนี่แต่ว่าเฮ้ยเราต้องครีเอทีฟขึ้นนิดนึงอ่ะอย่าไปแค่พัดเพราะมันจะทำมันไม่ได้เพิ่มมูลค่ามากลองดูว่าไม่ใช่พัดเป็นอะไรรู้นะเป็นอะไรดีเป็นไม่รู้ว่าเป็นแฟชั่นเครื่องหมวกได้ที่แบบทำเป็นเย็นทำเป็นกระเป๋าถักอะไรก็แล้วแต่ทำให้มันเป็นงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยที่เคยเห็นใน Facebook เห็นแบบมีฝรั่งอะไรอ่ะเอาไม้กวาดที่เป็นเฟฟฝอยแบบว่าเรากลับขึ้นเครื่องอะไรกลับบ้านอะเมซิ่งจัดมันก็แบบนะมันก็มีอะไรที่แปลกๆอะไรที่เอาไปทำค่อนข้างเยอะหรือว่าถุงย่ามของพระอย่างเงี้ยฝรั่งไม่เอาไปสภาที่ลอนดอนถุงย่ามพระสีเหลืองนะย่ามพระคือมันมีมันก็มีอะไรที่แบบคือมันอาจจะไม่ทุกคนอ่ะแต่ว่าตลาดโลกมันใหญ่มากคือคุณเอาความเป็นไทยแล้วลองคิดถึงเขาว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรเงี้ยคิดแทนเขานะครับคุณก็เห็นช่องทางเยอะมากมายสุดท้ายคือแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเป็นสิ่งที่เอาจริงราคาเกือบฟรีก็คือมันฟรีเลยแหละเสียตังค์ก็น้อยมากถ้าคุณใช้แพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้คือโอกาสของคุณเช่นอะไรครับวันนี้เนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยรวมคนให้คุณ 2,000 ล้านคนบนโลกให้คุณแล้วอ่ะในสมัยก่อนคุณทำไม่ได้นะครับ 2,000 ล้านคนรวมอยู่ที่เดียวกันถ้าคุณอยากสนใจสังหาคุณก็เข้ากลุ่มสังหาสนใจขายของก็คือเขารวมกลุ่มให้คุณด้วยอ่ะคือเมื่อก่อนเป็นแบบเว็บบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยมันก็แยกกันไปใช่ป่ะแต่ตอนนี้มันรวมไว้ใน Facebook แล้วซึ่งทำให้พลังในการทำธุรกิจอะไรเงี้ยมันง่ายขึ้นในแพลตฟอร์มนะครับเหมือนอย่างหนึ่งก็คือแอปมือถือเงี้ยมือถือเงี้ยซีฟจ็อบส์ครับเอามือถือ Apple เนี่ยใส่กระเป๋าคนทั้งโลกให้แล้วอ่ะคือเราสามารถจะสื่อสารได้กับคนทั้งโลกอ่ะมีแอปพลิเคชันอะไรกันมีช่องทางก็คือมีมือถือเนี่ยที่เราสามารถจะส่งข้อมูลอะไรเข้าไปหาเขาโดยตรงอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวจะเป็น 5G แล้วนะครับก็เชื่อมคนทั้งโลกได้เร็วขึ้นสตรีมมิ่งหรืออะไรไลฟ์อะไรก็ดีขึ้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยแพลตฟอร์มพวกนี้มันทำมาเพื่อพวกคุณนะครับจริงอยู่ว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนสร้างคนสร้างก็รวยใช่แต่เราไม่ได้สร้างอ่ะให้คนสร้างเขาเสี่ยงไปดิคุณก็ใช้ของเขาแบบบางฮาซันก็ไลฟ์ใน Facebook ขายกระจุยเขาก็รวยได้ใช้ให้เป็นเด้อนะแค่ใช้ให้คล่องเนี่ยไม่ต้องเขียนหรอกใช้ให้คล่องก็รวยได้และทุกคนต้องฝึกฝนครับอย่าคิดว่าฉันไม่เป็นไม่มีใครเป็นมาก่อนครับผมเนี่ยวันนี้ต้องลองฝึกไลฟ์เนี่ยครับเขินก็เขินเนี่ยเอาจริงไม่เคยไลฟ์เพราะว่าเราก็คิดว่าไม่เคยเราคิดว่าเราอัดใน YouTube เนี่ยเราก็พูดผิดไว้ก็ลบไปสิแต่อันนี้เนี่ยพูดผิดไม่ได้เลยนะไม่ได้มั่วไม่ได้นะครับมั่วนอกเรื่องไม่ได้เลยนะครับก็ค่อนข้างเกรงเหมือนกันแต่ว่าก็อยากให้อยากต้องทำก็ต้องเรียนรู้นะว่ามันดีคือแค่มองว่าช่วงแรกในการทำมันไม่มีอะไรที่แบบเราจะเป๊ะเพอร์เฟกต์ทุกอย่างอะไรอยู่แล้วแค่มองว่าสิ่งที่สำคัญตอนแรกอ่ะยังก็ต้องเป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องกระโดดเข้ามาทำได้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือดูอิดนาวอ่ะจะทำแล้วก็ลองเริ่มมันยังไงมันไม่ดีอยู่แล้วคิดว่าอย่างไรนะใช่ครับก็วันนี้อยากให้คนทุกคนนะเฮ้ยเพื่อนๆทุกคนนะอย่างนี้เนี่ยไหนก็ไลฟ์แล้วคุณจะต้อง40กว่า50นาทีแล้วโอ้อยากให้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าเฮ้ยคุณได้ความรู้อะไร
และจะไปใช้อะไรเผื่อแบบว่าคนที่มาใหม่ตามไม่ทันว่ะคุณคิมพูดอะไรมั่งวะลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันหน่อยเผื่อเขาทำคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าคุณได้ความรู้อะไรลองเมนต์บอกเฮ้ยคุณได้ความรู้เรื่องนี้ฉันจะใช้อันนี้ขายของอันนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะนะครับเราอ่านคอมเมนต์ดีว่าใครมาบ้างนะครับสวัสดีครับคุณคิมคุณแก้มคุณณัฐพงศ์นะครับพี่ต่อนะครับสวัสดีครับพี่คิมครับผมพี่กิติพงศ์อะไรคุณแล้วนะครับหมดแล้วโอเคเก็บทองตอนนี้ดีไหมพี่กิติพงศ์ครับดีครับซื้อไปเลยฮะรอย่อหน่อยแล้วกันนะครับคุณ Relativity Queen Nan นะครับสวัสดีค่ะไลฟ์บ่อยๆนะครับโอ้ขอบคุณที่ชอบนะครับเกรงนะครับเกรงไม่ค่อยทำครับคุณอภิวันสวัสดีขอบคุณนะครับขายสินค้าเช่าบ้านอยู่ติดตามกูมาครึ่งปีแล้วอยากมีเหมือนคุณคงอีกนานโอ้ยบอกตรงครับนะฮะในออนไลน์นะครับเดือนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตครับไม่แต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้อย่างหนักนะคือแค่มองว่าสิ่งสำคัญคือเป็นการลงทุนกับความรู้เนาะหรือว่าเรียนรู้อะไรเงี้ยใช่ครับขายผ้าสิ้นสาวอยู่ต่างแดนนะครับโอ้เยี่ยมเลยครับอะไรเด็กเสียเข้าไหมอาหัวคุณหมูนะครับสวัสดีค่ะนะครับผมอาเพียรถูกแล้วมองเห็นไกลต้องขออภัยได้ไอเดียเยอะเลยค่ะโอเคขอบคุณครับโอเคคุณทุกคนนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยก็อุ้ยถือว่ามาลองไลฟ์นะครับแล้วก็ถ้าชอบเนาะก็ลองบอกหน่อยว่าชอบจะได้ทำต่อนะถ้าไม่ชอบจะได้ไปทำแล้วจะได้ม้วนเสือกลับนะครับเลิกนะฮะจะได้ไปเลิก cancel subscription นะครับจะได้ยกเลิกนะครับก็ถ้าชอบก็บอกหน่อยว่าแล้วอยากฟังอะไรคลิปหน้าก็พิมพ์ได้เดี๋ยวเราตอบคำถามหน่อยไหมที่เพื่อนๆเขาถามมามีบางงานอาจจะแบบหลุดไปบ้างโอ้แทบไม่ได้ตอบเลยกินเนี่ยนะครับมาตอบเลยนะฮะมาตอบหน่อยไหนว่าเดี๋ยวพากันโอ้เพื่อนพี่เขาถามอะไรกันมาบ้างอุตส่าห์ถามนะตอบนะครับพี่เราต้องตอบอยู่แล้วเรื่องมาด้านล่างเรื่องอีกล่างอีกโอเคเนี่ยละดอปชิปเจอโคโรนาเป็นไงบ้างเข้มพี่ถามว่าดอปชิปเป็นไงบ้างใน2020นะครับคือแค่มองว่าโคโรนาก็มีส่วนสำคัญเยอะเลยแหละคือตัวนั้นแค่ก็ค่อยๆทยอยลดการจริงแอดมาพอสมควรมากๆแล้วแหละเพราะว่าคือมันติดคือจีนเนี่ยก็ส่งของไปต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานคือเท่าที่ดูมันนานแบบมันนานมากอะนานแบบเป็นแบบครึ่งเดือนหรืออะไรเงี้ยนานแบบนานนานก่อนมันเร็วกว่านี้ใช่มันแบบมันนานจริงๆแล้วก็อย่างมีบางเว็บจีนอย่างพวกปรินท์ออฟดีมานด์ไอ้ปิ้นออนดีมานด์ที่เขาทำเป็นพวกปิ้นหมวกปิ้นกระป๋องกระเป๋าอะไรพวกนี้เขาก็ส่งเมลมาบอกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยแบบเหมือนประมาณว่าแบบมีในเรื่องของโคโรนาไวรัสอะไรเงี้ยก็อาจจะหยุดให้บริการก่อนในช่วงนี้รอจังหวะที่สถานการณ์ดีขึ้นแค่มองว่ามันเป็นคือได้ข่าวมาว่าโคโรนามันติดไปกับของด้วยเหรออันนี้ไม่รู้เหมือนกันคือแบบเหมือนแบบสมมติเราส่งของเขาบอกสั่งของจริงก็ระวังกันด้วยแบบบางทีมันมีเชื้อติดมากับของอะไรเงี้ยคือแค่มองว่ามันก็น่ากลัวจังมันค่อนข้างน่ากลัวว่ะก็แต่ว่าทุกอย่างมีโอกาสนะไม่อยากโอเคอันนี้เป็นปัจจัยลบแล้วกันแต่ว่าอย่าลืมว่าทุกอย่างมีโอกาสบางคนก็ไปขายหมวกกันแพทย์หรือว่าขายแมสอะไรเงี้ยคือในมุมของทำออนไลน์หรือว่าคนทำธุรกิจทุกอย่างนะครับทุกอย่างมีโอกาสแล้วก็ปัญหาเหมือนกันหมดเลยนะครับต้องคิดให้ออกคือโอเคโควิดมาใช่ป่ะคนมาเที่ยวค่อนข้างน้อยคนจีนเลยหาเยอะโรงแรมราคาก็ถูกเลยตอนเนี้ยใช่คือเข้มไปเที่ยวโหแล้วก็แบบได้ราคาดีแล้วก็ได้พื้นที่ดีใช่โอกาสมีมากแต่แค่ตอนนี้ผมรู้ว่าคนมาขายโรงแรมผมเยอะมากเลยขายโรงแรมนะไม่ใช่แบบขายห้องนะที่ดินอะไรเงี้ยโรงแรมเยอะเพราะว่ามันเกิดปัญหาครับแต่เนี่ยโอกาสมีอยู่ที่เลยแต่คุณต้องเปลี่ยนมุมมองให้ออกนะอันนี้ผมก็ขอไม่ตอบเป็นกว้างๆโอเคแต่ว่าปัญหาการส่งสินค้าที่ช้าลงนะแต่เอาเป็นว่าช่วงนี้สมมติถ้าทำมันมีปัญหาแน่นอนแหละแต่ก็พยายามเบาๆมันหน่อยละกันในเรื่องของการยิงแอดอะไรเงี้ยหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะพอสมันไปก่อนพักก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้นะครับผมช่วงนี้อาจจะเป็นแบบเป็นการพัฒนาในส่วนหนึ่งไปหาสินค้าอะไรเพิ่มหรือหาไอเดียอะไรเพิ่มก็ได้นะครับผมถามว่าคอสเทอร์แอดเหมาะกับใครบ้างครับแน่ถามได้ตรงประเด็นมากคอสเทอร์แอดเหมาะกับใครบ้างครับคือจริงๆแค่มองว่าครับผมนะคอสเทอร์แอดก็คือคนที่จะทำมีเดียหรือจะทำแอสเซทออนไลน์แล้วกันนะครับคือคอสเทอร์แอดจริงๆอ่ะมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างกว้างนะแต่ถ้าให้นิยามตรงๆเลยคือว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมแค่รู้และทำมาทั้งหมด
แล้วก็ส่งมอบมันในรูปแบบคอร์สนี้นะครับดังนั้นผมก็ไม่จะพูดอะไรให้มันบรรยายทั้งหมดคือว่าซื้อแอดนะครับว่าสร้างเงินล้านด้วยเงินส่วนมากนะครับแต่ผมเข้าใจว่าในโลกออนไลน์บางคนก็รู้เยอะบางคนรู้น้อยบางคนก็ทำต่างไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงนะคือบางครั้งมันอาจจะยากไปเทคนิคยากไปผมก็เข้าใจดังนั้นเนี่ยถ้าใครเรียนแล้วรู้สึกเฮ้ยมันทำตามไม่ได้ก็คืนได้เลยใช่ไม่มีปัญหาเลยอันนี้คือผมแฟร์เพราะผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเฮ้ยคุณคิมนึกว่ารู้เยอะแค่นี้เองเหรอบางคนเขารู้เก่งมากก็ไม่มีปัญหานะก็ถ้ารู้แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือคืนก็ได้ก็คือแฟร์ง่ายๆไม่มีปัญหาคุณเรียนแล้วทำตามไม่ได้ก็คืนผมโอเคนะผมยินดีมากๆถ้าคุณเรียนแล้วแล้วคุณทำไม่ได้ผมก็ไม่อยากจะเก็บตังค์เหมือนกันตรงๆเพราะเราไม่กะจะเก็บตังค์เพื่อให้คนจนลงอ่ะกะให้ตัวคุณได้รวยขึ้นถ้าคุณคิดว่าคุณเรียนแล้วคุณรวยขึ้นก็ไม่ต้องเก็บตังค์ก็ไม่ต้องเก็บตังค์แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าให้คุณเรียนแล้วไม่คุ้มว่ะอะไรเงี้ยรู้แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็สามารถข้อดีคือจะมาอัปเดตให้เรื่อยๆเพราะว่าอันนี้คือสำคัญถ้าเราอัปเดตเช่นวันนี้เนี่ยก็มีอัปเดตใหม่ๆจะตอนกับพิมพ์ทำไปในคลิปนะครับนั้นเนี่ยลองดูถ้าอัปเดตปุ๊บคุณก็จะค่อนข้างเร็วกว่าชาวบ้านขึ้นนั่นแหละเพราะมาจากผมเลยว่าผมก็ยังวิ่งตามเสมอหาเงินเสมอนะครับถามต่อไปครับสินค้าในAliExpressที่ผมมาขายแพงกว่าLazadaอีกครับอ๋อแน่นอนคืออย่างนี้คืออาจจะผมขอพูดถึงสินค้าในAliExpressก่อนเมื่อก่อนเนี่ยคนเอาสินค้าAliExpressมาขายไทยดรอปชิปเพราะมันถูกมากของจีนเนี่ยถูกมากเคสมือถืออันนึงนี่พวกการเจ็ดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดมาดูไหมสิบกว่าบาทนี่นะครับเปิดดูลองหน่อยนะลองไลฟ์หน่อยนะประเด็นนะครับผมคือในAliExpressเนี่ยคนเมื่อก่อนจะชอบมากเลยเพราะว่าของจีนนะคะถูกเช่นเสื้อผ้าอย่างเงี้ยโอ้โหมันชิ้นละ50บาทเลยแค่ทำได้ไงวะถือว่าชิ้นละ50บาทอย่างเงี้ยมันถูกมากดังนั้นก็เลยทำกันแต่จุดแบนต้องยอมรับว่าLazadaเนี่ยถูกเทคไปโดยที่Alibaba เทคไปแล้วหมายความว่าของจีนไงฮะทะลักนะครับก็เมื่อก่อนแปลว่าคุณเอาชิปของจีนมาขายคนไทยแต่นี้คนจีนจะมาขายคนไทยเองแล้วถามว่ากูจะสู้ได้ไหมล่ะAliExpress เนี่ยมันเป็นของที่ขึ้นชื่อว่าเป็นของค้าปลีกนะครับหมายความว่าถ้าซื้อค้าส่งจะได้ถูกกว่านี้เก็ทมั้ยใช่เราดูราคาเค้าก่อนศูนย์จุดเก้าห้าเนี่ยเคสอย่างเงี้ยเห็นเคสมั้ยเห็นมั้ยเนี่ยเคส 0.5 เหรียญอ่ะ0เนี่ยก็มัน35บาทคือ AliExpress เนี่ยมันเป็นกี่คนมันเป็นสัตว์ไป 20,000 กว่าชิ้นเนี่ยขายไป 20,000 ออเดอร์ดูอย่างเงี้ยขายกัน30บาทดูดีมั้ยคุณจะแข่งไงเนี่ยถามก่อนคือ AliExpress ต้องเข้าใจมันเป็นเว็บที่ค้าปลีกโอเคค้าปลีกแสดงว่ามันก็ต้องมีค่าส่งใช่คือค่าส่งก็จะถูกกว่าใช่แปลว่าที่คุณเห็นราคาเนี้ยถ้าคนจีนจะมาขายเองที่ Lazada เนี่ยถูกกว่านี้ถ้าถามว่าคุณจะสู้ไงอ่ะ30บาทคุณยังสู้ไม่ได้เลยถ้ามันเหลือ15บาทล่ะก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่กังวลเหมือนกันเนาะในเรื่องของแบบคนจีนเอาสินค้ามาขายในไทยได้แล้วอะไรเงี้ยใช่ก็อย่างที่บอกครับวันนี้ EC มาก็วันเนี้ยก็คุณจะขายแข่งราคาถูกกับจีนเนี่ยก็คุณก็แพ้ใน DNA แล้วอ่ะที่ผมกลับไปย้อนเอาไม่ดีเนี่ยตั้งแต่คลิปต้นที่ผมพูดมาว่าอยากให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าบางครั้งอ่ะวันโลกมันเชื่อมกันแล้วอะบางครั้งคนที่ไม่ใช่เกิดมาไงก็แพ้แต่คนใช่อะไม่ต้องพยายามแล้วก็ใช่อย่างเช่นเราทำดิเราทำอาหารไทยดิยังไงคุณก็ได้เปรียบชาวบ้านมหาศาลอะแต่คุณจะทำของกาเจ็ตถูกแข่งกันจีนคุณตายในทิศอะนี่ก็อยากให้เล่นเกมที่เรียนใช่ครับลองทำให้ดิสูตรแกงเขียวหวานเป็นคลิปวิดีโอแบบจับมือทำสอนขายอะไรวะเป็นคลิปแกงเขียวหวานแบบมาสเตอร์คาร์ดอะไรอย่างนั้นแกงเขียวหวานมาสเตอร์คาร์ดอะไรเงี้ยใช่ไหมขายตั้ง200มันต้องมีฝรั่งซื้ออ่ะใช่ครับขายสูตรขายประมาณนี้ก็อยากให้ลองไปดูประมาณนั้นอ่ะต่อดีกว่าอายุ19ครับเพิ่งจบม.6ครับหาเงินเรียนครับมีหลายวิธีจนเริ่มจบอายุ19นะครับผมแนะนำนะถ้าจะเริ่มต้นนะลองดูพวก TikTok ตอนนี้กำลังมาแรงครับเด็กๆเลยนะครับคืออายุน้อยเนี่ยข้อดีก็คือว่าลูกค้าคุณหรือคนผู้ชมก็เป็นอายุน้อยเหมือนกันแล้วตอนนี้ TikTok เป็นแหล่งรวมเด็กนะครับและโอกาสยังอีกบานเพราะว่าคนยังไม่ค่อยรู้ไงและคนอายุเยอะก็ทำไม่ค่อยเกิดด้วยมันยากนะคือคนเยอะมันยากนะที่จะเกิดนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าทำไม่เป็นครับแล้วคนไม่ดูนะฮะเอาง่ายๆเลยพูดกันตรงๆนะครับมันอย่างนี้จริงๆครับ TikTok นะอยากให้เข้าไปน้องๆนะลองดูแล้วเห็นใช้เงินน้อยไม่ใช้เงินเลยด้วยซ้ำลองทำดู TikTok เต้น TikTok ลองดูเป็นแค่มองว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่มาแรงมากๆอ่ะผมก็ยังกำลังจะไปเล่นแล้วเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องพยายามเฮมี่คิมก็มีแอคเคาท์ TikTok แล้วใช่ไหมก็ลองใครลองติดตามพี่คิมดูได้นะก็ต้องเรียนรู้ดูนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ดูเนาะว่ามันมีอะไรสินค้าท้องถิ่นมาทำแบรนด์ตัวเองก็พูดไปแล้วเนาะนะครับก็นี่พูดไปแล้วสนใจดรอปชิปและการค้าที่ดินอยู่เชียงรายรถมือ2นะครับสนใจดรอปชิปอ๋อโอเคก็พูดถึงดรอปชิปแล้วเนาะอยากให้สอนขายเส้นในทีสปริงให้คนซื้อเยอะครับโอ้ทีสปริงคือทีสปริงแค่มองว่าคนซื้อเยอะมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราเขาซื้อไปทำไมคือเมื่อก่อนมันอาจจะเป็นในเรื่องของความสวยใช่ป่ะแต่บางทีเดี๋ยวนี้มันจะเป็นในเรื่องของแบบซื้อเพื่อที่จะ
เอาไปอวดเพื่อนอ่ะหรือว่าซื้อเพื่อที่จะเอาไปแกล้งเพื่อนอ่ะเออคือมันก็เป็นคือมันจะเป็นคำพูดนะหรือว่าเป็นคีย์เวิร์ดหรือว่าอะไรที่แบบเกรียนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่เราลองเอาไปใช้ดูได้นะครับผมก็อยากให้ลองดูนะโอกาสอยู่งั้นก็ถ้ามีอะไรก็มาเนี่ยดัลลัสเนี่ยก็จะพยายามทำให้ทุกอาทิตย์นะพยายามจริงๆครับถ้าเราอยู่ด้วยกันถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะหาวิธีดูนะครับแต่ก็จะมาคุยกับเพื่อนๆทุกทีก็จะประมาณสองทุ่มครึ่งแล้วกันเนาะคือเพราะว่าลูกผมหลับตอนช่วงเวลานี้นะครับอาจจะต้องไลฟ์ประมาณนี้นะครับก็เกรงใจลูกนะครับเดี๋ยวลูกตื่นนะครับลำบากผมอีกนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนเนาะเดี๋ยวมาเซย์ไฮหน่อยนะครับชอบครับสร้างความไอเดียดีค่ะติดตามด้วยความรู้ค่ะสร้างความได้เปรียบโดยใช้ความเป็นไทยครับใช่ครับต้องใช้ความเป็นไทยนะครับไทยนี่สุดยอดนะครับฟังไปด้วยขับรถไปด้วยครับเพลินๆนะครับโอเคดูทางหน่อยนะครับคุณธีรวัฒน์นะฮะออกมาบ่อยๆนะคะติดตามนะคะกดมาทุกคลิปขอบคุณนะครับติดตามตลอดได้ในคลิปดีๆเสมอขอบคุณค่ะเป็นรายครั้งแรกที่ดีเลยนะคะขอบคุณนะครับชอบค่ะได้เรื่องคิดนอกกรอบค่ะขอบคุณนะครับคุณอีฟใช่ไหมฮะชอบครับคุณต่อครับอยากให้เน้นในการลงทุนหลายๆทางครับได้เดี๋ยวไปช่องเจอกันช่องคิม Property Live นะครับพี่อันนี้ช่องลิตดอกเดี๋ยวช่องคิมไลฟ์เดี๋ยวมาพูดกันนะครับขอบคุณนะครับคุณลาลัยใช่ไหมฮะถ้ารีบ้าเกิดขึ้นจริงจะหาโอกาสจากไหนได้บ้างอ๋อรีบ้าเกิดขึ้นจริงก็มันมีหลายส่วนเนาะลองที่ว่ารีบ้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาคุยกันนะครับแล้วไงเจอกันอาทิตย์หน้าจะไปเดี๋ยวลองดูกันว่าว่างวันไหนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวแจ้งแฟนนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ